สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับถอดสลักข่าวกับบิชานสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้23มกราคมจะพาท่านผู้ชมมาถอดสลักอนาคตราคามันสัมปะหลังของไทยนะคะจะยกระดับราคามันสัมปะหลังได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3เราจะมาถอดสลักกันในเรื่องนี้นะคะช่วงแรกร้อนๆประเด็นในวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมา วันนี้เงินบาทแข็งค่าที่สุดในะรอบ16เดือนนะคะ29บาท73สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐถ้านับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา3เซนแล้วค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรก็เชิญทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังคุณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตนนองรวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดรประสานแต่รัตนกุลและรวมถึงเลข,ขาธิการสภาพ,พัฒน์คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์นะคะมาที่ทำเนียบัฐบาลมาประชุมหารือกันค่ะโดยนายยกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการหารือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็หาแนวทางต่างๆว่าจะมีทางออกอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นเกิดจากผลพวงที่สหรัฐเองมีการผ่อนคลายนโยบายเชิงปริมาณมากขึ้นหรือว่า QE ในช่วงที่ผ่านมาทําให้มีกระแสเงินนั้นไหลบ่าเข้ามายัางเอเชียเงินสกุลในเอเชียก็แข็งค่าตามกันขึ้นมาด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้นายกบอกว่าวันนี้ยังถือว่าไม่ใช่สัญญาณอันตรายแต่ก็ต้องมีการหารือเพื่อที่จะเตรียมรับมือในเรื่องนี้แล้วก็เสนอทางเลือกไว้หลายๆทางเลือกนะคะ ก็ย้ำว่าอย่างไม่ใช่สัญญาณอันตรายนะคะเป็นการติดตามสถานการณ์ตามปกติค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากให้มีการหาทางเลือกไว้หลายแนวแนวทางหลายๆแนวทางเพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนกลุ่มผู้ส่งออกธุรกิจ SME อย่างน,น้อยให้มีความคล่องตัวและสามารถกระจายได้หลายช่องทางค่ะนอกจากนี้จะมีการนัดหารือกับกลุ่มผู้ส่งออกในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ ท่งงานผู้ชมทัสาเหตุที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีเงินทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยถ้านับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยแล้วประมาณ13,000ล้านบาทมีเงินลงทุนเข้ามาอย่างตลาดพันธบัตรนับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้มีเข้ามาแล้วประมาณ9 0 0 0 0ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นการเข้ามาเก่งกําไร ลงทุนในช่วงสั้นๆส,ส่งผลให้เงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นมาค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน์นลนองนะคะก็มองในเรื่องนี้บอกว่าเป็นความท้าทายในการบริหาร,ราาเศรษฐกิจและก็บอกว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการบริหารจัดการด้วยเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้ามองในมุมของข้อดีก็คือว่า เงินบาทมีค่ามากขึ้นสินค้าที่เรานําเข้าจากต่างประเทศราคาก็ถูกลงนะคะดังนั้นแล้วอย่างราคาพลังงานก็มีโอกาสที่จะนําเข้าได้ถูกลงนั่นเองสินค้าทุนเครื่องจากเทคโนโลยีนะคะจะเป็นโอกาสในการนําเข้าเพื่อเพิ่มศักยภาพค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะข้อเสียก็คือว่าการส่งออกของไทยจะเสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่มีเงิน อ่อนค่ากว่าประเทศไทยนั่นเองค่ะในแง่ของภาคเอกชนนะคะในประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณภัยบูลพลสุวรรณาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเงินบาทของไทยแข็งค่ากว่ามาเลเซียแข็งค่ากว่าฮ่องกงฟิลิปปินส์นะคะภาคเอกชนก็เรียกร้องให้ภาครัฐนั้นดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็หามาตรการป้องกันการเก่งกําไรค่ะนั่นเป็นประเด็น,นร้อนๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาถอดสลักการยกระดับราคามันสาปะหลังค่ะ สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและว่รไวยาวเบ็บบางกาะวอยซ์ดอทคอม